ถ่ายนู้ตั้งแต่ปี2536เชอร์รี่สามโคกอย่างเงี้ยเขามาถ่ายนู้ตกับผมเป็นคนแรกเลยคือผมเป็นคนแรกที่ถ่ายนู้ตเขาอย่างเงี้ยต้องมีทัศนคติที่ดีกับนางแบบกับรูปที่จะถ่ายออกมาด้วยไม่ใช่เจอนางแบบคนนี้โอ้โหสวยมากมันน่าจริงๆอันนั้นไม่ใช่แล้วอ่ะอยากให้มีครีเอทีฟกับในสิ่งที่จะทำขึ้นมามันจะได้ไม่ถูกมองว่ามันเป็นภาพอนาจารถ่ายนู๊ตมันยากกว่าถ่ายแฟชั่นถ่ายพอร์เทรตตรงที่ว่าจะทำยังไงให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยให้สวยคือถ้าถ่ายแฟชั่นก็จะมีเสื้อผ้ามีสไตล์ลีทำให้ผู้หญิงหรือว่างานสวยๆได้แต่พอร์เทรตก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าถ้าถ่ายนู้นน่ะคือคนแก้ผ้าทำยังไงถึงจะทำให้คนแก้ผ้านี่สวยแล้วก็ดูแล้วมันไม่อาณาจารผู้หญิงทุกคนสวยทุกคนจะมันจะมีสวยมุมของเขาไงฮะคือผู้หญิงจะมีสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนสวยแต่ว่าอยู่ที่มุมเขาความยากของช่างภาพอยู่ที่นี่ฮะว่าจะหามุมตรงไหนที่ผู้หญิงคนนี้เขาสวยแตกต่างนางแบบสมัยก่อนไม่มีคลินิกเสริมความงามแล้วก็นางแบบสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นนางแบบที่ผมจะบอกว่าเนื้อแท้งเขาหน้าอกเขาไม่ค่อยทำสมัยนี้ 99% น่ะทำหน้าอกทั้งหมดมันก็ดีไปคนละแบบนะเขาแต่ก่อนเขาธรรมชาติแต่เราก็เหนื่อยแต่สมัยนี้คงไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเขาทำมาให้เราแล้วเนี่ยอย่างนั้นนี่ถือว่าสวยธรรมชาตินะเพอร์เฟกต์รูปร่างดีเป็นสวรรค์ประทานเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมีคนถามบ่อยฮะตั้งแต่ถ่ายรูปมาก็จะถามว่าเนี่ยเจอผู้หญิงแก้ผ้าแล้วเป็นยังไงมีอารมณ์ไหมอะไรไหมจริงๆด้วยความเป็นมนุษย์นะฮะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอาชีพด้วยสัญชาตญาณเนี่ยตรงนั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดถึงแล้วอะคือเราต้องทำงานแต่ว่าถามว่าอารมณ์ตอนนั้นมีไหมมันเป็นผู้ชายมันเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยทุกคนมีหมดเพียงแต่ว่าเราจะไม่หืนไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้งานกูไม่เอาแล้วกูจะไปปั้มอย่างเดียวแล้ว